วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ถือเป็นเกียรติสูงสุดลีซอซึ้งใจได้เล่นแมตช์อำลาทีมชาติครั้งสุดท้ายลีซอธีรเทพวิโนไทยศูนย์หน้าจอมเก๋าวัย37ปีเปิดใจหลังได้ร่วมแคมป์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนลงหวดอุ่นเครื่องพบทีมชาติไต้หวันในวันพุธนี้ถือว่าเป็นแมตช์อำลาทีมชาติของเจ้าตัวอีกด้วยโดยลีซอนะครับติดทัพช้างศึกมาตั้งแต่ชุด U17 U19 U20 U23 และทีมชาติไทยชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2005ถึง2022ได้ลงเล่นทุกรายการไปทั้งหมด48นัดยิงไป18ประตูในนามทีมชาติชุดใหญ่ก่อนที่จะลงเล่นนัดสุดท้ายในวันพุธนี้โดยทางลีซอนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดอีกครั้งหนึ่งครับในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลของผมนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีโอกาสติดทีมชาติก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตผมจนมาถึงวันที่จะเลิกเล่นที่ได้รับเกียรติจากทีมชาติจัดแหมลาให้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดอย่างหนึ่งของชีวิตเราแล้วผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายครับการได้กลับมาเจอมาโน่และเพื่อนร่วมทีมเก่าที่BUหรือคนอื่นที่เคยเล่นในทีมชาติก็ดีใจครับทุกคนให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีรู้สึกสนุกสนานดีครับสุดท้ายฝากไปถึงแฟนบอลชาวไทยช่วยมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะครับในวันพุธนี้จะเป็นแมตช์อำลาสุดท้ายของผมด้วยก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นเกียรติให้กับผมและมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวไปแข่งขันรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้วยครับลีซอธีรเทพวิโนไทยกล่าวทิ้งท้ายก็ฝากไปถึงแฟนๆนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับลีซอในการลงเล่นแมตช์สุดท้ายให้กับทีมชาติไทยครั้งนี้ด้วยนะครับมาที่เรื่องต่อมานะครับมาโน่โพกกิ้งหวังลีซอใช้เวลา14นาทียิงใส่ไต้หวันก่อนอำลาทีมชาติไทยเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับได้มีการจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยที่จะลงอุ่นเครื่องกับไต้หวันในวันพุธที่14ธันวาคมนี้โดยทางมาโน่โพกกิ้งนะครับก็ได้มาเปิดเผยว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญในการเตรียมตัวก่อนทัวร์นาเมนต์ใครที่ไม่ได้ลงสนามในเกมที่แล้วก็จะได้มีโอกาสในเกมนี้เพื่อทดสอบแนวทางก่อนที่จะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนและนอกจากนี้นะครับกุนซือช้างศึกยังได้พูดถึงการกลับมาติดทีมชาติของลีซอว่าลีซอไม่ใช่แค่นักเตะที่ดีและยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยอย่างเดียวแต่เขาเป็นคนดีและช่วยเหลือผมตอนมาทำงานที่ประเทศไทยตอนผมคุมแบงคอกก็ได้เขามาร่วมทีมและเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เขาควรได้รับในการอำลาทีมชาติไทยก็อยากให้แฟนบอลมาร่วมกันเป็นเกียรติการอำลาทีมชาติไทยของลีซอเราจะเปลี่ยนตัวจริงทั้งหมดเพื่อให้นักเตะได้แสดงฝีเท้าออกมาเพื่อให้ตัวผมมีการตัดสินใจที่ดีที่สุดก่อนทัวร์นาเมนต์เราอยากให้นักเตะที่เล่นในเกมที่แล้วมีความสดเช่นเดียวกับคนที่ได้ลงเล่นในเกมกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้ผมได้มีการพูดคุยกับลีซอไว้แล้วว่าจะให้เป็นตัวจริงและจะออกจากสนามในนาทีที่14เพื่อรับเสียงปรบมือจากแฟนบอลทุกคนและเราจะเข้าสู่การเตรียมทีมของเราและจะส่งปรเมศวร์ อาจวิไลลงสนามแทนที่ผมได้ย้ำชัดกับลีซอไว้แล้วว่าต้องทำประตูให้ได้ถ้าเขาทำไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงกาแฟทุกคนในทีมมาโน่โพกิ้งกล่าวทิ้งท้ายแฟนๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับลีซอธีรเทพวิโนไทยและทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพุธที่14ธันวาคมนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดผ่านแอป AFPay แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ